ที่ว่าทำบุญนั้นน่ะก็อยู่ในข้อที่เรียกว่าทำทานแล้วก็ที่ถูกทำบุญแล้วก็พยายามทำอะไรที่ดีที่ถูกต้องที่สวยที่งามที่สุจริตที่ไม่ทำให้เดือดร้อนก็เป็นศีลแล้วก็เมื่อมีศีลแล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาอะไรก็เป็นการภาวนาการภาวนาทำไปทำมาก็เป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็ภาวนาอยู่ตลอดทุกวันติดต่อไปมันก็เกิดปัญญาพระท่านสรุปเสมอว่าศีลสมาธิปัญญานี้ก็คือ